ไม่อายทำกินล่าสุดแวโซประกาศข่าวดีได้งานใหม่ทำแล้วแวโซได้ควงลูกสาวน้องคนดีมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคหนิงและเป๊กเป็นพิธีกรว่าตอนนี้ตนเองได้ขายสมบัติเก่าเพชรพลอยที่สะสมมาเพื่อใช้หนี้และสอนลูกว่าอย่าอายหากใครมาดูถูกเพราะว่าไม่ได้ลักขโมยของใครโดยก่อนหน้านั้นเธอได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอความเมตตาจากผู้จัดทุกท่านของานทำนะคะแม่ไม่สบายมา30ปีทุกวันนี้ต้องกินยาตลอดลูกก็ยังไม่โตพอ22มีนาครบ14ปีเลี้ยงอยู่คนเดียวแวมีอาการซึมเศร้า5ปีรักษาอีก3ปีจะดีขึ้นรวม8ปีมีหนี้สิน3ล้านยังไม่รวมดอกกู้แล้วกู้อีกตกงานมาปีกว่าเงินเก็บนำมาใช้หมดแล้วเพชรทองจำนำไปหมดแล้วไม่มีเงินต่อยะต่อดอกคอนโดก็ยังขายไม่ได้ขายได้จะนำไปปิดยอดกู้คงค้างหากประกันชีวิตอีกหลายหมื่นที่ต้องจ่ายก็กำลังมาทำมาเกือบทุกอาชีพแล้วแต่ถนัดการแสดงที่สุดงานแสดงมีแค่รับเชิญนิดหน่อยรายได้ไม่พอจ่ายตอนนี้ต้องการงานแสดงด่วนมากขอเต็มเรื่องนะคะแต่ต้องการขายคอนโดด่วนที่สุดเพราะว่าอยากปลดหนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาจ้าล่าสุดแวโชได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กบอกข่าวดีว่าเธอได้งานเรียบร้อยแล้วพร้อมถ่ายเซลฟี่กับลูกสาวที่ที่งานและแคปชั่นว่าแฮชแท็กคนดีแวโชผ่าน 16.00 ถึง 19.00 นเรามาทำงานที่นี่กันจ้าแฮชแท็ก70ปีไทยสมุดประกันภัยและหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพนั้นบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามายินดีเป็นจำนวนมากเลยขอขอบพระคุณข้อมูลจากสยามนิวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและที่สำคัญกดไลค์ให้กำลังใจคุณแวโซและลูกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ